สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำเมนูแกงเห็ดถ่านนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปหาเห็ดถ่านมาได้นะคะจากสวนคุณย่านวล นะคะเราก็เลยมาทำเป็นแกงมาดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็ล้างเห็ดให้สะอาดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งหม้อนะคะตั้งน้ำเล็กน้อยนะคะรอจนน้ำเดือดนะคะเราก็จะเอาเห็ดนะคะที่เราล้างแล้วใส่ลงไปค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะตำพริกนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็หั่นตะไคร้ลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะในหม้อเครื่องปรุงก็มีพริกตำน้ำปลาร้าแล้วก็อะไรนะตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆ นะคะก็ใส่เห็ดถ่านลงไปเลยค่ะเห็ดถ่านเมนูนี้ไม่เสียตังค์นะคะเพราะว่าเป็นเห็ดจากบ้านเราเองดูที่ความขยันเท่านั้นเลยจากนั้นเราก็คนนะคะคนแล้วก็รอสุกอาหารอีสานบ้านเฮาบ้านคุณย่าแต่คุณย่าแต่เริ่มจะสุกแล้วนะคะก็ใส่เป็นใบแมงลักนะคะใบแมงลักอาหารพื้นบ้านอีสานแกงลาวใส่แกงลาวแกงเห็ดถ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดถ่านพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ